ขอต้อนรับสู่บริษัทไทยนิปปอนสตีลเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทของเรามีนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันบริษัทได้รับรองมาตรฐาน OHSAS 18001มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและได้ดำเนินการในระบบ ISO 14001ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรคณะผู้บริหารของบริษัทไทยนิปปอนสตีลมีความเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานรวมทั้งการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่บริษัทพึงให้ความสำคัญและความเคารพในทุกๆกิจกรรมและทุกๆระดับของการทำงานและนั่นคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนตระหนักเห็นความสำคัญและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเคร่งครัดบริษัทได้ให้สิทธิ์กับพนักงานทุกคนมีสิทธิ์ในการหยุดปฏิบัติงานใดๆได้หากพบเห็นการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยต่อตัวพนักงานผู้นั้นหรือต่อเพื่อนร่วมงานรวมทั้งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆหากงานนั้นยังคงปฏิบัติอยู่ต่อไปกฎความปลอดภัยทั่วไปและระเบียบในการปฏิบัติงานในบริษัทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลบริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหรือผู้ที่มาติดต่อหรือผู้ที่ผ่านเข้าออกบริษัทแต่งกายไม่สุภาพต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่บริษัทจัดให้การเข้าในโรงงานต้องสวมหมวกแข็งรองเท้าเซฟตี้แว่นนิรภัยและห้ามสวมเสื้อกล้ามรองเท้าแตะกางเกงขาสั้นเข้ามาในโรงงานต้องดูแลเครื่องแต่งกายของตัวเองให้มีสภาพดีและสะอาดอยู่เสมอห้ามขับขี่ยานพาหนะในบริเวณโรงงานให้จอดในบริเวณที่จอดรถที่จัดไว้ให้บริษัทจะอนุญาตในกรณีที่ต้องใช้รถในการทำงานเป็นกรณีพิเศษและขับด้วยความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามรับประทานอาหารในสถานที่ทำงานต้องรับประทานในส่วนที่จัดไว้ให้และห้ามดื่มเครื่องดื่มสำเร็จรูปบรรจุขวดหรือกระป๋องในบริเวณสถานที่ทำงานห้ามปัสสาวะหรืออุจจาระนอกห้องสุขาให้พนักงานถ่ายในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้นห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานให้สูบได้ในสถานที่โรงงานจัดให้เท่านั้นห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงานห้ามนอนหลับในสถานที่ทำงานในบริเวณโรงงานจะมีอันตรายแอบแฝงอยู่ทั้งในส่วนงานสนามและโรงประกอบห้ามทะเลาะวิวาทภายในบริษัทบริษัทถือว่าการทะเลาะวิวาทภายในบริษัทเป็นการไม่ให้เกียรติบริษัทและเพื่อนพนักงานด้วยกันพนักงานคนดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษและทำทันบนหรือถูกไล่ออกตามเหตุการณ์ที่กระทำนั้นห้ามมีการขโมยทรัพย์สินของบริษัททุกชนิดการขโมยทรัพย์สินของบริษัทไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ชนิดอะไรก็ตามพนักงานคนนั้นจะมีความผิดข้อหาลักทรัพย์บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายและทำการไล่ออกห้ามทิ้งขยะทั่วไปหรือขยะอันตรายลงบนพื้นในบริเวณโรงงานและรอบนอกโรงงานบริษัทมีนโยบายในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งพนักงานจะต้องช่วยกันดูแลในเรื่องความสะอาดในบริษัทจัดทิ้งในส่วนที่เตรียมไว้ให้ซึ่งประกอบด้วยขยะทั่วไปถังสีเขียวขยะรีไซเคิลถังสีเหลืองและขยะอันตรายถังสีแดงพนักงานต้องจัดเก็บขยะในบริเวณที่จัดไว้ให้อย่างถูกต้องห้ามผ่านสถานที่ที่มีการกั้นบริเวณอันตรายห้ามเดินบนรางเครนเด็ดขาดอาจเกิดอุบัติเหตุได้มีการทูบุ๊กมีตติ้งก่อนเริ่มงานซึ่งเป็นการชี้แจงเรื่องความปลอดภัยทั่วไปห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมห้ามใช้เศษเหล็กตีชิ้นงานต้องใช้ค้อนไม้เท่านั้นห้ามเอาตะเกียบงัดชิ้นงานต้องใช้แฉลงงัดชิ้นงานเท่านั้นห้ามเอาสายลมเป่าฝุ่นตามร่างกายอาจเข้าดวงตาได้เมื่อร่างกายได้รับสารพิษจากการทำงานให้ใช้เครื่องอาบน้ำชำระล้างสารพิษที่จัดเตรียมไว้ในบริเวณที่ทำงานเมื่อดวงตาได้รับสารพิษจากการทำงาน
ให้ใช้เครื่องล้างตาชำระล้างสารพิษในเบื้องต้นก่อนหากมีอาการไม่สบายเป็นไข้บาดเจ็บจากการทำงานให้ใช้ห้องปฐมพยาบาลที่บริษัทจัดไว้ให้เวลาเดินผ่านกันให้กล่าวทักทายอุบัติเหตุเป็นศูนย์เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณฉุกเฉินไม่ว่ากรณีใดๆให้ทำการเลื่อนปฏิบัติการอย่างคือสวิตช์ไฟฟ้าเครื่องยนต์ก่อนแล้วมารวมตัวกันที่จุดรวมคนอย่างรวดเร็วและอย่างระมัดระวังการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมพนักงานมีหน้าที่ต้องทำความสะอาดพื้นที่การทำงานทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงานกระป๋องสีสเปรย์เมื่อใช้เสร็จสิ้นแล้วให้ทำการเจาะรูเพื่อทำการระบายอากาศเศษโลหะที่เหลือจากการทำงานให้พนักงานทิ้งในสถานที่ได้จัดเตรียมไว้จัดให้มีการพ่นสเปรย์ม่านน้ำเพื่อควบคุมฝุ่นและควันจากการทำงานจัดการให้มีการแยกขยะก่อนทำการทิ้งตามลักษณะสีของถังขยะสีแดงขยะอันตรายสีเหลืองขยะรีไซเคิลสีเขียวขยะทั่วไปความปลอดภัยในการทำงานที่สูงและนั่งร้านเมื่อทำงานในที่สูงตั้งแต่2เมตรขึ้นไปต้องใช้นั่งร้านสำหรับใช้ประกอบงานนั่งร้านจะถูกสร้างโดยช่างนั่งร้านที่ผ่านการอบรมและมอบหมายโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท 1. นั่งร้านจะต้องมีป้ายเตือนระวังวัสดุหล่นทับพนักงานทำนั่งร้านจะต้องมีวุฒิบัตรที่บริษัทออกให้เท่านั้นผู้ที่ทำงานบนที่สูงจะต้องสวมคล้องเข็มขัดนิรภัยแบบแนบตัวและมีการยึดโยงด้วยโครงสร้างในระดับเหนือศีรษะตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานในที่สูงเมื่อวางสิ่งของบนที่สูงให้จัดใส่ในกระป๋องสีให้มัดกระป๋องระหว่างการร่วงตกการใช้เชือกเพื่อสาวสิ่งของขึ้นสูงให้ใช้เฉพาะเชือกมานิลาหลีกเลี่ยงการใช้เชือกไนลอนยกสิ่งของเพราะเชือกไนลอนเวลาถูกความร้อนจะละลายและขาดทันทีขนาดไม้ของนั่งร้านมาตรฐานของไม้กระดานนั่งร้านมีความหนา38มิลลิเมตรความกว้าง200มิลลิเมตรโดยที่ความยาวไม้กระดานมีขนาดต่างๆตามขนาดของนั่งร้านปูติดกันอย่างน้อย2แผ่นต่อเนื่องเมื่อใช้เป็นทางเดินขณะทำนั่งร้านต้องมีการติดป้ายและกั้นเขตห้ามเข้าและติดป้ายแดงแสดงฐานของการนั่งร้านและป้ายเหลืองแสดงเมื่ออยู่ในช่วงการตรวจสอบ9ป้ายแสดงนั่งร้านแขวนและตรวจสอบโดยผู้มีหน้าที่ตรวจเช็คนั่งร้านที่ผ่านการอบรมและมีวุฒิบัตรรับรองหรือหัวหน้าชุดนั่งร้านก่อนการใช้งาน 11. ราวกันตกราวบนซึ่งเป็นราวจับสูง 90-105 ซม.และราวกลางสูง 50-65 ซม.รวมทั้งต้องมีแผ่นกั้นเท่าที่สูงอย่างน้อย15ซม.ตรวจสอบนั่งร้านทุกวันหรือเมื่อมีการทำการใดๆกับนั่งร้านตรวจอุปกรณ์และระหว่างการทำงานเปลี่ยนถ้าพบว่ามีการแตกหักหรือบกพร่องก่อนใช้งานห้ามโยนอุปกรณ์นั่งร้านและไม้กระดานลงมาจากที่สูงห้ามรื้อไม้กระดานที่มีการปูไว้อย่างดีแล้วออกเพื่อวัตถุประสงค์งานชั่วคราวของตนเองให้ปรึกษาซูเปอร์วิเซอร์นั่งร้านเมื่อท่านพบอุปสรรคจากนั่งร้านที่ใช้อยู่ความปลอดภัยในงานเชื่อม 1. พนักงานเชื่อมจะต้องสวมกระบังหน้าแว่นตาลดแสงถุงมือหนังเสื้อแขนยาวและรองเท้าที่มีชนวนหุ้ม 2. ช่างเชื่อมจะต้องดูแลชนวนหน้าตัวเชื่อมเพื่อป้องกันการสปาร์คของไฟฟ้าและเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 3. พนักงานเชื่อมไฟฟ้าจะต้องดูแลรักษาสายเชื่อมไฟฟ้าไม่ให้มีความเสียหายห้ามรถทับสายไฟและการต่อไฟฟ้าเข้าตู้ให้ช่างไฟฟ้าเท่านั้นต่อและที่หน้าตู้ต้องติดป้ายชื่อ 4. การเชื่อมงานในที่สูงต้องมีเข็มขัดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 5. การเกางานงานเชื่อมหรือการเฝ้าชิ้นงานก่อนทำการเชื่อมต้องมีที่รองกันสะเก็ดไฟหรือผ้ากันไฟซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย 6.
เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยจะต้องมีการเก็บสายไฟวันต่อวันการใช้เครื่องมือดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ควรทำตามคำแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์ข้างถังดับเพลิง 1. ดึงสลักออกจากคันบีบ 2. จับปลายสายพร้อมบีบที่คันบีบ 3. พยายามเข้าใกล้พร้อมฉีดไฟที่ถังความปลอดภัยในการตัดความปลอดภัยในงานตัด 1. พนักงานที่ทำหน้าที่ตัดจะต้องมีการสวมอุปกรณ์เช่นแว่นตากันแสงถุงมือกันความร้อนนอกเหนือจากอุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน 2. ให้ใช้ตัวกรีดไฟเท่านั้นในการจุดไฟการใช้ไฟแช็กติดไฟอาจทำให้มีการระเบิดและเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 3. มีป้ายผู้ใช้ติดไว้ที่ถังแก๊สเพื่อสะดวกในการตรวจความปลอดภัยและการสั่งการแก้ไขข้อบกพร่อง 4. ใช้น้ำสบู่เพื่อมีการตรวจสอบรอยรั่วห้ามทดสอบรอยรั่วโดยการใช้ไฟแช็กเด็ดขาดเพื่อป้องกันแก๊สรั่วและเกิดการระเบิดและเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 5. ติดตั้งตัวกันไฟย้อนเพื่อกันไฟไหลกลับไปยังแก๊สจนเกิดการระเบิดความปลอดภัยและการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมในการพ่นสีพ่นทรายกริดพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพ่นสีพ่นทรายกริดมีข้อควรระวังดังนี้ 1. สีและน้ำยาทาสีเป็นวัตถุไวไฟห้ามมีให้จุดไฟหรือทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่ทาสีพ่นสี 2. สีและน้ำยาทาสีเป็นวัตถุที่มีสารพิษพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันจมูกและปากใส่ถุงมือและทาครีมทาผิวหนังเนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงซึ่งเป็นพิษเรื้อรัง 3. ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอระหว่างที่มีการทาสีและพ่นสีในที่มีอับอากาศห้องแคบท่อและถัง 4. สีและน้ำยาทาสีที่จะนำไปใช้อนุญาตให้นำไปให้พอดีกับงานห้ามนำไปเก็บสะสมไว้ในสถานที่ทำงานเกินความจำเป็น 5. ในกรณีที่มีสีน้ำยาผสมสีหกเปรอะเปื้อนจะต้องมีการเช็ดน้ำยาทันทีและจัดทิ้งลงถังขยะอันตรายถังสีแดงเท่านั้น 6. ขนย้ายสีน้ำยาทาสีผ้าขี้ริ้วออกจากสถานที่ที่ทำงานทาสีพ่นสีและให้น้ำเศษผ้าขี้ริ้วในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ 7. คลังเก็บสีและน้ำยาทาสีเป็นวัตถุไวไฟสถานที่อันตรายห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณสถานที่ดังกล่าว 8. จัดเก็บชุดแต่งกายในสถานที่เก็บให้เป็นระเบียบและหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอการใช้ชุดคลุมพ่นที่สกปรกอาจเป็นบ่อเกิดโรคและอาการเจ็บป่วย 9. ในระหว่างที่ทำการพ่นสีและทาสีจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงมาไว้ในบริเวณที่ทำงาน 10. ในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายจะต้องมีเอกสารแสดง MSDS ไว้ทุกแห่งที่มีการเก็บวัตถุอันตราย 11. สายลมแรงดังสำหรับพ่นทรายกริดมีแรงดันสูงจะต้องมีการติดสายสลิงกันสะบัดสำหรับสายที่โตกว่าหรือเท่ากับ1นิ้วเพื่อป้องกันสายหลุดจากข้อต่อ12. ห้ามหยอกล้อหันหัวพ่นทรายกรีดใส่ผู้ร่วมงานระหว่างปฏิบัติงานเพราะมีอันตรายถึงชีวิตได้ 13. ให้นำสีที่เหลือจากการทำงานหรือเศษสีให้ทำการเทใส่ในถัง200ลิตรด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่พื้นดินเพื่อรอการกำจัดต่อไปความปลอดภัยจากการจัดการถังก๊าซและจัดเก็บสารพิษและสารระเบิดได้1. ให้จัดระยะห่างระหว่างแก๊สไวไฟและแก๊สออกซิเจนซึ่งช่วยให้ไฟติดแยกจากกันอย่างน้อย 3-6 เมตร 2. สถานที่จัดเก็บต้องมีการระบายอากาศตามธรรมชาติได้ดี 3. ต้องไม่มีน้ำมันแก๊สหรือจารบีน้ำมันเชื้อเพลิงเปลวไฟสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าเข้าใกล้ถังออกซิเจน 4. จัดทำป้ายวิธีการใช้ป้ายเตือนต่างๆณสถานที่จัดเก็บ 5. แก๊สอะเซทิลีนหรือ LPG ลุกติดง่ายและหนักกว่าอากาศจึงต้องระวังและป้องกันรั่วไหลถังตกกระแทก 6. ห้ามวางถังแก๊สใกล้เปลวไฟหรือสายไฟฟ้าสวิตช์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าใดๆ 7. ถังแก๊สต้องเก็บในลักษณะตั้งตรงในที่เย็นมีการระบายอากาศที่ดีแดดไม่สามารถส่องถึงได้
8. คลังเก็บถังแก๊สและคลังเก็บออกซิเจนต้องแยกเก็บห่างจากกันไม่น้อยกว่า6เมตรหรือมีกำแพงคอนกรีตกั้นสูง 1.5 เมตร 9. ถังดับเพลิงต้องติดตั้งไว้ใกล้บริเวณที่เก็บแก๊สและมีจำนวนเพียงพอ 10. อุปกรณ์แก๊สเช่นสายแก๊สตัวปรับความดันข้อต่อต่างๆต้องเป็นชนิดที่ใช้กับแก๊สนั้นๆเท่านั้น 11. การทดสอบการรั่วไหลสามารถตรวจสอบได้โดยใช้น้ำฟองสบู่และเมื่อเกิดการรั่วไหลให้ปิดวาล์วและให้ย้ายออกที่ปลอดภัยโดยพยายามไม่ให้เกิดประกายไฟการเคลื่อนย้ายถังก๊าซ 1. ในการเคลื่อนย้ายต้องวางถังบนล้อเลื่อนหรือตะกร้ากรณีเคลื่อนย้ายเพียงถังเดียวให้มีโครงรับโดยใช้รถเข็น2ล้อแบบท้ายยก 2. ห้ามต่อส่วนใดๆออกจากคอหรือวาล์วถังก๊าซโดยเด็ดขาด 3. อย่าทำให้ถังก๊าซหรืออุปกรณ์ประกอบถังเปื้อนจารบีหรือน้ำมัน 4. ในขณะใช้งานต้องตั้งถังก๊าซในตะกร้าที่แน่นหนามั่นคงและวางไว้ตั้งตรงต้องตั้งถังตรงเสมอและยึดโยงให้มั่นคงการทำงานที่มีเสียงดัง 1. สวมใส่ปลั๊กอุดหูหรือครอบหูเพื่อลดเสียงขณะปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีเสียงดังเช่นงานเจียงานเกาไฟฟ้าและงานพ่นกลิ่นเป็นต้น 2. อันตรายจากการทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังอาจทำให้มีการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวร 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมเสียงและอุปกรณ์ลดเสียงเป็นประจำเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความปลอดภัยในการยกสิ่งของด้วยเครนและการใช้สลิงระบบสีที่บ่งบอกการตรวจเช็คสลิงและอุปกรณ์ TMS มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ต้องใช้สลิงและยกของหนักเป็นประจำทุก6เดือนโดยผู้ชำนาญการและมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสลิงที่ผ่านการทดสอบแล้วจะแสดงโดยการพ่นสีที่ตัวสลิงหรือตัวอุปกรณ์นั้นเมื่อครบกำหนด6เดือนจะต้องมีการตรวจอุปกรณ์ต่อไปพนักงานมีหน้าที่ใช้สลิงที่มีสีระบุตามข้อกำหนดบังคับของบริษัทมีแท็กไลน์2เส้นให้ยึดชิ้นงานให้คงที่ไม่แกว่งหรือเกิดลมพัดทั้งนี้ให้ผูกเชือกบริเวณชิ้นงานเท่านั้นไม่ผูกที่ประเกนที่จะทำให้จุดยกอาจหลุดออกได้การให้สัญญาณเครนต้องให้อย่างถูกต้องโดยผู้สอบให้สัญญาณแบบที่บริษัทกำหนดห้ามพนักงานเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงเป็นอย่างอื่นผู้ให้สัญญาณเครนนั้นต้องผ่านการอบรมจำแนกทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างเช่นกันการแจ้งให้หัวหน้างานทราบกรณีต่างๆและบาดเจ็บจากการทำงานเมื่ออยู่ในบริเวณที่ทำงานหากมีเหตุจำเป็นแม้ต้องเข้าห้องน้ำก็ต้องขออนุญาตหัวหน้างานก่อนออกที่นั่นเสมอเมื่อพนักงานปฏิบัติงานและประสบอุบัติเหตุไม่ว่าเล็กน้อยหรือมากพนักงานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้หัวหน้างานที่ดูแลในวันดังกล่าวทันทีต่อจากนั้นให้หัวหน้างานพามาที่ห้องปฐมพยาบาลบริษัทมีระเบียบการส่งตัวผู้บาดเจ็บเนื่องจากการทำงานก่อนพนักงานจะเข้ารับการปฐมพยาบาลที่ห้องพยาบาลทุกครั้งดังนั้นการแจ้งการบาดเจ็บในการทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติ 1. การบาดเจ็บจากการทำงานเมื่อพนักงานกลับถึงที่พักแล้วเกิดการเจ็บป่วยโดยสงสัยว่าการเจ็บป่วยนี้เกิดจากการทำงานและต้องการเข้ารับการรักษาตัวพนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานต่อหัวหน้างานเจ้าหน้าที่แผนกบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกครั้งก่อนเข้ารับการรักษาเพราะบริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทพาพนักงานไปพบแพทย์เมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการทำงานทุกครั้ง 2. หากพนักงานไปพบแพทย์ด้วยตนเองโดยมีได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ใดผู้หนึ่งรับทราบและนำใบรับรองแพทย์มาแสดงเพื่อขอลาหยุดงานเนื่องจากเจ็บป่วยจากการทำงานนั้นบริษัทมีหน้าที่จัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้พาพนักงานผู้นั้นไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่บริษัททำสัญญาอยู่เพื่อยืนยันว่าการบาดเจ็บของพนักงานผู้นั้นจำเป็นต้องหยุดพักงานอันหนึ่งการที่พนักงานไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรับทราบก่อนเข้ารับการรักษาบริษัทถือว่าพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการส่งตัวเข้ารับการรักษาบริษัทอาจพักทันพนักงานผู้นั้นระบบใบอนุญาตใบทำงานเฉพาะบุคคลจุดประสงค์ในการออกใบอนุญาตจากการทำงานเฉพาะบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ทำงานควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานมีความรู้ความสามารถที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีความเหมาะสมต่องานนั้นๆเช่นพนักงานขับเครนต
้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการทดสอบทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานคนดังกล่าวจะทำงานได้อย่างถูกต้องหน้าที่ของพนักงาน 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมความปลอดภัย 3. รายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยและเสนอแนะการปรับปรุง 4. มีจิตสำนึกในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยระดับหัวหน้างานหรือสูงกว่า 1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 2.ตรวจสอบสภาพที่ปลอดภัยเป็นประจำทุกวันในการสั่งงานนั้นๆ 3. ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 4. ตรวจสอบสภาพร่างกายของพนักงานในทีม 5. ถึงพื้นที่ที่เป็นอันตรายและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้วยความปลอดภัย 6. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าหรือเจ้าของงานเมื่อเกิดสภาพไม่ปลอดภัยหรือข้อสงสัยต่างๆในการทนุบำรุงให้เกิดสภาพที่ปลอดภัยบริษัทให้ความสำคัญกับชีวิตพนักงานทุกคนไม่ต้องการให้เพื่อนพนักงานได้รับอันตรายและความบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นเราหวังว่าการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนพวกเราจะยึดถือหลักความปลอดภัยที่ว่าอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์